อดทนแล้วก็ภาคเพียรของเราไปเรื่อยๆไม่ท้อถอยถ้าเราท้อถอยตั้งแต่ตอนนี้อนาคตของเราลำบากแน่นอนคิดดูโลกนี้น่าอภิรมย์ซะที่ไหนมีแต่เรื่องวุ่นวายใช่ไหมคนรุ่นเราข้อมูลข่าวสารมันเยอะความเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างนะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเลยชีวิตมันก็ต้องเปลี่ยนการที่ชีวิตเราต้องเปลี่ยนการดำรงชีวิตนะต้องปรับตัวอย่างโน้นต้องปรับตัวอย่างเงี้ยมันเหนื่อยนะถึงจุดหนึ่งก็ปรับตัวไม่ทันปรับตัวไม่ทันนั่นก็ตกประวัติศาสตร์ไปชีวิตสู้เขาไม่ได้แล้วอยู่ในความลำบากยากแค้นอย่างคนรุ่นเก่าๆนะทำมาหากินนะทำงานอะไรก็ทำอยู่งั้นละไม่ค่อยมีงานให้เปลี่ยนหรอกคนเดี๋ยวนี้ทำงานเปลี่ยนเร็วนะหากินทางนี้ได้ปุ๊บมารวยเลยรวยอยู่ได้ไม่นานมันเปลี่ยนอีกแล้วปรับตัวไม่ทันก็โอ้ที่เคยรวยก็ไม่รวยแล้วชีวิตนั้นดิ้นไปลำบากมากเรื่องอะไรเราต้องอยู่กับมันตลอดไปเราอยู่กับมันเป็นแค่เครื่องอาศัยนะอย่าไปหลงกับมันมากใครมันหลงก็ให้มันหลงไปมันก็ทุกข์ของมันไปมันก็วิ่งไปเรื่อยๆนะคล้ายๆอยากเข้าเส้นชัยแต่เส้นชัยนั้นมันเลื่อนออกไปเรื่อยๆวันนี้ทำอย่างเนี้ยเข้าเส้นชัยได้วันต่อไปทำแบบเดิมไม่เข้าเส้นชัยแล้วคนอื่นเขานำไปอีกแล้วการแข่งขันมันสูงมากแค่เทคโนโลยีเปลี่ยนนะระบบการผลิตก็เปลี่ยนวิถีชีวิตก็เปลี่ยนอย่างคนไทยเราแต่ก่อนนะตกงานจะกลัวอะไรตกงานเราก็กลับบ้านนอกไปทำไร่ทำนาปลูกผักจับปลาอะไรเราก็อยู่ได้เดี๋ยวนี้ไม่มีที่จะไปไหมอย่างคนในเมืองเนี้ยกรุงเทพคนตั้ง10 ล้านเนี้ยถ้าถูกปิดเมืองแล้วอดตายเลยทั้งเมืองไม่สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างคนสมัยก่อนแล้วนี่จะไปคร่ำครวญว่าอยากให้บ้านเมืองกลับไปเหมือนสมัยก่อนนั่นเป็นความไร้เดียงสาแล้วก็ไอ้แบบเก่าๆมันหมดไปแล้วหมดยุคไปแล้วจะไปร่ำร้องให้มันกลับคืนมามันไม่มาหรอกอย่างบางคนนะคิดถึงอดีตโอ้ยบ้านเมืองดีอย่างนอนดีอย่างนี้ไม่จริงก็คือไม่เห็นความจริงของในยุคก่อนๆเลยยุคก่อนๆเขาก็ทุกข์แบบของเขาไม่ใช่เขามีความสุขเมื่อไหร่แล้วเกิดมาไม่ว่าเกิดชาติไหนมันก็ทุกข์ทุกชาติแหละเราก็นึกว่าตอนเราเด็กๆเราไม่ต้องรับภาระอะไรเนี่ยมีปัญหาอะไรพ่อแม่เรารับแทนหมดนะเราก็รู้สึกแม้โลกในอดีตมันดีจังเลยสบายชีวิตวันนี้ทำไมต้องต่อสู้เหน็ดเหนื่อยนะบางคนแข็งแรงมีความรู้ความสามารถสู้แล้วชนะไม่ชนะจะยั่งยืนไปสักแค่ไหนวันหนึ่งก็แพ้เพราะว่าสังคมมันเปลี่ยนเร็วมากเราก็ตั้งหลักไม่ได้เรายอมรับความเปลี่ยนแปลงไม่ได้เราก็ทุกข์แต่ถ้าเราเห็นความจริงแล้วมันก็อย่างนี้แหละโลกมันก็อย่างนี้แหละไม่เป็นไปตามใจอยากแล้วเราก็อยู่กับมันเราหนีมันไม่ได้ก็อยู่กับมันแต่อยู่แบบมีความสุขนะไม่ถูกมันข้อมูลข่าวสารอะไรต่ออะไรเนี่ยทำร้ายให้เราบอบช้ำทุกวันนะเหน็ดเหนื่อยมากเลยกับการฟังข่าวกับการตามทุกสิ่งทุกอย่างตามเทคโนโลยีตามอะไรต่ออะไรเอาแค่พออยู่พอกินนะพอเพียงมีชีวิตอยู่ได้มีชีวิตอยู่ได้แล้วก็พัฒนาใจของเราให้มันสูงขึ้นไปเรื่อยๆมันเราจะได้ที่พึ่งที่ถาวรที่ยั่งยืนได้จะรู้ว่าโลกนี้ไม่มีอะไรโลกนี้มันหลอกได้แต่คนหลงคนไม่หลงอยู่กับมันรู้ทันมันไม่บอบช้ำไปกับมันอย่างบางคนนะก็คิดว่าสังคมควรจะเป็นอย่างนี้ควรจะเป็นอย่างนี้คำว่าควรจะเป็นนะทำไมต้องมีคำว่าควรจะเป็นเพราะมันไม่เป็นนะถึงจะคิดว่าควรจะเป็น
ถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็เรื่องธรรมดาก็ไม่ต้องคิดอยากให้มันเป็นละงั้นใจเราก็หวังฝันไปเรื่อยๆนะใจหาความสงบหาความสุขไม่ได้ค่อยฝึกนะวันหนึ่งเราจะได้ลิ้มรสชาติของความสุขความสงบความสุขความสงบอันนี้เอาเงินซื้อไม่ได้ขอใครก็ไม่ได้ต้องพัฒนาของเราเองรู้ว่าอะไรมีสาระอะไรไม่มีสาระรู้ว่าอะไรมีประโยชน์อะไรไม่มีประโยชน์รู้ว่าอะไรสมควรเหมาะสมกับเราอะไรไม่เหมาะสมรู้จักวาง